ันนี้นะครับเราจะพากันไปเที่ยวที่บ้านคลองบางฉลงนะครับที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ว้าวกับโดมเห็ดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับจะไปดูวิธีการเพาะเห็ดสกัดกิโลกรัมละ4ล้านบาทนะครับแถมยังได้ลิ้มชิมรสเมนูเห็ดที่ทำให้คุณฟิตปึงปังอีกด้วยนะครับที่สำคัญเราจะพาไปช็อปสินค้าฮาร์ดเมดของฝากที่ทำจากหัวใจครับนี่ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับที่บ้านคลองบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับนี่คือชุมชนคลองบางฉลงที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มชุ่มด้วยน้ำจากคลองที่เชื่อมต่อกันหลายจุดและสถานที่ที่เชื่อมร้อยคนบางฉลงให้เป็นหนึ่งเดียวก็คือวัดบางฉลงนอกที่ตั้งอยู่ริมน้ำแห่งนี้ครับหลวงพ่อขาวแห่งวัดบางฉลงนอกขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักการได้มากราบสักการะหลวงพ่อขาวและแวะมาให้อาหารปลาริมคลองจึงเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเลือกจะทำเป็นอย่างแรกเมื่อได้มาเยือนที่นี่ครับซึ่งวัดบางฉลงนอกสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณพ.ศ.2478นะครับได้มีการทำนุบำรุงนะครับของท่านพระอธิการเฉื่อยนะครับชวนชาวบ้านนะครับมาทำนุบำรุงนะครับทำให้วัดเนี่ยคงเป็นวัดบางฉลงนอกนะครับเลี้ยวออกจากวัดมาไม่นานก็จะพบกับศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรอดีตแม่ทัพฝีมือดีสมัยสุโขทัยที่ชาวบ้านได้อัญเชิญท่านมาเป็นศูนย์รวมใจและคอยปกป้องคุ้มภัยให้คนบางฉลงได้อุ่นใจกันมากขึ้นและเมื่อเดินเพลินๆข้ามถนนมาตรงข้ามศาลก็จะพบกับตลาดของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รองท้องด้วยของอร่อยแต่ยังไม่หนำใจก็ให้ขึ้นสะพานข้ามคลองมาอีกนิดแล้วสะกิดคนขับรถให้ช่วยจอดหน้าร้านห่อหมกป้าขาวร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องห่อหมกปลาช่อนใบยอที่จะวางขายเพียง80ห่อต่อวันเท่านั้นครับแถมยังขยันส่งขนมกล้วยและขนมตาลร้อนๆหอมกรุ่นจากเตาออกมาขายตลอดทั้งวันและที่สำคัญทุกผลิตภัณฑ์ของป้าขาวเขาจะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และปลอดภัยจากสวนของคุณป้าเขาเองอีกด้วยนะครับอิ่มอร่อยจากร้านป้าขาวแล้วนะครับก็แวะมาทำของที่ระลึกกลับบ้านกับเวิร์กช็อปเดย์คูพาร์ทที่เคยเป็นอาชีพเสริมแต่วันนี้กลายเป็นอาชีพหลักของกลุ่มแม่บ้านบางฉลงด้วยฝีมือประณีตบวกกับความคิดสร้างสรรค์ทำให้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายลายดอกก็มีลายสนามบินสุวรรณภูมิเก๋ๆก็มาว้าววนรอบชุมชนครบแล้วก็มาถึงจุดเช็คอินสำคัญของบางฉลงที่ว่ากันว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่แวะศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยก็ถือว่ามาไม่ถึงครับเพราะที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวสไตล์สร้างเสริมอาชีพที่มีโดมเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยช่วยถ่ายทอดความรู้เรื่องเห็ดและสมุนไพรให้กับผู้สนใจได้เข้าศึกษาดูงานแถมมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเห็ดให้ได้เลือกซื้อกันทุกวันด้วยล่ะครับและถ้าอยากลองเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่นี่ก็พร้อมเปิดเผยวิธีเพาะเห็ดกิโลละครึ่งแสนให้ได้รู้กันแบบไม่ปิดบังดอกที่มันดำๆแข็งๆเนี่ยเราเรียกว่าเห็ดกฐินพิมานเห็ดกฐินพิมานเนี่ยถ้าเป็นสารสกัดถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยกิโลนึงเนี่ยประมาณ4ล้านนอกจากนั้นยังมีฐานสาธิตการทำสบู่เห็ดหลินจือรังไหมและวิธีทำอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดให้ดูแบบไม่มีกั๊กอีกด้วยครับเห็ดเจ้าเราปลูกกันยังไงตัวนี้จะเป็นห้องที่เราเพาะนะครับเป็นช่วงที่เราต้องมาเลี้ยงดูเขาให้แสงเขานะครับเพื่อที่จะให้ดอกเนี่ยมันเกิดชมเห็ดกันไปแล้วก็ต้องลองชิมเมนูเห็ดตำรับพื้นบ้านอย่างขนมจีนน้ำยาเห็ดถังเช่าฮะจัดไปเลยของดีกิโลละครึ่งแสนให้ได้เคี้ยวกันกรุบกรุบอิ่มท้องกันแล้วก็ช็อปของฝากกลับบ้านมีให้เลือกมากมายตั้งแต่อาหารของใช้และของที่ระลึกที่ทำให้นึกถึงคนบางฉลงการเดินทางมายังบ้านคลองบางฉลงก็ง่ายนิดเดียวครับหากสตาร์ทกันที่ที่ว่าการอำเภอบางพลีให้ตรงมาตามถนนสุขาภิบาล3ผ่านซอยสุขาภิบาล6ให้ไปทางถนนหมายเลข3268ก็จะพบกับตลาดนัดเรือบินใหญ่โตสะดุดตา
เลี้ยวเข้าซอยบางปลา43ก็จะเจอกับบ้านคลองบางฉลงแล้วล่ะครับนี่แหละครับการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีที่บ้านคลองบางฉลงนะครับที่ที่เราจะได้ความรู้เรื่องเห็ดและสนุกสนานกับสารพันเวิร์กช็อปมากมายเลยนะครับประสบการณ์ดีๆแบบนี้รอคุณอยู่ที่บ้านคลองบางฉลงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ